ำเกษตรอินทรีย์ก็คือว่าเราไม่ได้ใช้ยาเยอะแต่เราใช้การหมุนเวียนในแปลงเพราะว่าผักแต่ละชนิดเขาจะกินธาตุกินสารอาหารไม่เหมือนกันเราก็จะต้องหมุนเวียนไปแล้วโรคก็จะได้ไม่สะสมเมื่อก่อนไม่เคยคิดครับแต่ปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ขยายไปเรื่อยๆไม่ใช่เกิดเฉพาะหมู่บ้านดอนสันเจ้าบ้านเดียวแล้วตอนนี้เรากำลังขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ขึ้นผักอินทรีย์เหมือนจะเป็นอาชีพหลักไปแล้วล่ะเพราะรายได้หลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากผักอินทรีย์นะครับส่วนอ้อยเนี่ยก็คือปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนี้ที่ทำเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่เลยเกือบ 100% นะครับในเรื่องของการทำไร่อ้อยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งราคาอ้อยไม่ค่อยดีนะครับแล้วเกษตรกรเนี่ยปลูกอ้อยเนี่ยจะมีรายได้ปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าอย่างนั้นมาปลูกผักการปลูกผักแรกๆก็กินกันนะก็มีในเรื่องของสารเคมีแล้วก็ในชุมชนเนี้ยก็มีคนที่ป่วยจากสารเคมีต่างๆที่สะสมอยู่ในผักบ้างนะแล้วก็การฉีดยาอ้อยหรืออะไรเนี่ยเราก็เลยบอกกันว่าถ้าอย่างนั้นการจะทำอะไรให้มันปลอดภัยให้ในชุมชนด้วยแล้วมีรายได้ด้วยก็มองถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์พวกเราก็เริ่มจากปลูกผักกินเองก่อนก็คือมันปลอดสารอะไรเงี้ยก็ลองทำว่ามันจะได้ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้เคมีอะไรเงี้ยก็คือทำแปลงเล็กๆก่อนลองดูว่าปลูกผักแบบไหนควรจะทำอะไรแต่พอมาทำจริงๆก็เหมือนว่าเราก็ยังเรียนรู้ไม่พอก็ผลผลิตมันก็ได้ไม่ดีเหมือนกันเมื่อก่อนทำเคมีพอมาเปลี่ยนมาเป็นปลอดสารครั้งแรกๆปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังพอตกค้างมาผักก็จะงามแต่ว่าพอหมดจากไอ้สารอาหารหรือว่าปุ๋ยพวกนั้นแล้วพอมาลงเป็นอินทรีย์จริงๆผักก็คือว่ามันก็จะไม่โตอย่างที่เราต้องการบางคนก็ท้อเพราะว่าพอปลูกแล้วมันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือว่าดินยังไม่ได้รับการปรับปรุงที่เป็นอินทรีย์จริงๆตอนนั้นเรามีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยปลูกผักไว้กินเองคนที่ไม่มีใจที่เข้มแข็งพอหรือใจที่ท้อส่วนใหญ่จะท้อเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยปัญหาของพื้นที่เราเคยใช้พวกเคมีมาตลอดแล้วจู่ๆมาไม่ใช้เลยหักดิบเลยแรกๆก็มันทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มท้อการจะให้ตัวพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องยากนะครับเพราะวิถีชีวิตเขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้มาตลอดนะครับจะให้ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้เวลาวิธีการเราเข้ามานะครับตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าการนัดตัวพี่น้องเกษตรกรมานั่งพูดคุยสารตัวไหนควรใช้สารตัวไหนใช้ไม่ได้การจัดรูปแบบแปลงต่างๆนะครับคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเอาองค์ความรู้ที่ไปอบรมทำเป็นเครือข่ายเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันเนี่ยมาจัดรูปแบบแปลงของตัวเองเราก็เติมในเรื่องของไก่ไข่อารมณ์ดีเข้าไปเราเติมในเรื่องของการเลี้ยงปลาเข้าไปเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งตะกร้านะครับเข้าไปเติมในส่วนของแปลงพื้นที่เกษตรกรตอนนี้ปลูกก็อยู่ที่3ไร่แต่ถามว่าทำเต็มไหมมันก็ไม่เต็มทีเดียว3ไร่เพราะมันจะต้องมีเวลาพักที่หรืออะไรเงี้ยก็คือผักก็จะตามโควต้าที่ได้มาแล้ววางแผนการผลิตว่าผักชนิดนี้ได้กิโลเราก็จะต้องวางแผนว่าเราควรจะปลูกพื้นที่แค่ไหนเพื่อจะให้ผลผลิตออกตอนนึงเราก็ไม่ต้องเยอะเกินหรือน้อยเกินเราก็มีการวางแผนการจัดการดำเนินการวางแผนให้กับเกษตรกรทุกคนปัจจุบันนี้ที่ทางของเขาทำมาหลายปีพื้นดินดีขึ้นนะครับการปลูกผักอะไรก็ได้ผลมากขึ้นนะครับจึงทำให้มีรายได้ค่อนข้างจะมากขึ้นจากคนที่เคยรับจ้างเคยอะไรปัจจุบันนี้ไม่ต้องรับจ้างฮะก็สามารถมีผักปลูกขายไว้กินเองด้วยแล้วก็ขายด้วยสามารถช่วยตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระของหมู่บ้านหรืออะไรตรงนี้แล้วคำว่าทำเกษตรอินทรีย์ตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเกษตรอินทรีย์มันควรจะต้องทำยังไงทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เพราะว่าผักแต่ละอย่างที่เราปลูกไม่เหมือนกันดินฟ้าอากาศแต่ละปีไม่เหมือนกันก็คือต้องลองต้องทำแล้วถึงจะเรียนรู้ไปทุกวันไม่ใช่ว่าทำเป็นแล้วเราจะหยุดก็คือไม่ใช่ก็คือต้องเรียนรู้ไปแล้วเราจะได้บอกคนข้างหลังได้หมู่บ้านนี้การบริหารจัดการเนี่ยเราไม่ได้แบบเหมือนหมู่บ้านอื่นเพราะเราวางการบริหารจัดการของชุมชนเนี่ย
ป็นระบบคล้ายๆแบบกระทรวงดังนั้นรูปแบบการทำงานแต่ละคนก็ได้รับงานที่แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันที่5งานที่ทำออกไปเนี่ยก็ต้องไปรายงานผลในการประชุมกันว่าต้องการอะไรบ้างนะหรือขาดหรืออะไรต้องการให้เราติดต่อตรงไหนมันก็เลยจะเกิดความสามัคคีกันภายในชุมชนอยู่แล้วทำหลายคนความคิดก็ไม่เหมือนกันก็มันต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อจะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็นั่งคุยกันปัญหาอุปสรรคหรือว่าอะไรถามว่าคนทำงาน 10-20 คนมันจะมีความคิดเหมือนกันอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ถามว่าทะเลาะกันไหมก็ทะเลาะเถียงกันไหมเถียงก็คือว่าเราก็ต้องหาจุดสรุปให้ได้ไง